สวัสดีครับแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย PPTV Escola 2022หรือ AVC ครับที่จังหวัดนครปฐมก็ได้เดินทางมาถึงวันสุดท้ายในวันที่14สิงหาคม2565รอบชิงอันดับ7ทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติออสเตรเลียก็ในวันนี้ทีมชาติไทยได้ส่งผู้เล่น6คนแรกลงสนามประกอบไปด้วยคงกระพันทองขาวฉัตรมงคลประเกตแก้วชยุทธคงเรืองอนุรักษ์พันลำกันตพัฒน์คุณมีแล้วก็กัปตันทีมอมรเทพคนหารแล้วก็ตัวรับอิสระก็จะมีศิวดลสรรหาธรรมและนพวิทย์เหงกระโทกผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยสามารถล้างตาเอาชนะทีมชาติออสเตรเลียได้ด้วยสกอร์3ต่อ1เซต25ต่อ19 25ต่อ18 21ต่อ25และ26ต่อ24ทีมชาติไทยจบด้วยอันดับที่7ของรายการส่วนออสเตรเลียจบอันดับที่8ลองมาฟังเสียงกัปตันทีมและก็ผู้เล่นกันนะครับก็เป็นรายการที่ยอดมากครับมีผู้เล่นต่างชาติแบบระดับโลกมาเล่นด้วยครับผมก็ดีใจครับที่ได้เล่นแล้วแสดงความสามารถให้ทุกคนได้เห็นนะครับก็เป็นความตื่นเต้นที่อีกรายการนึงครับที่ผมเป็นกัปตันทีมครั้งแรกแล้วก็ในการเป็นกัปตันทีมนี้มันมีความกดดันมากครับก็พยายามพาน้องๆกับทีมพาไปถึงเป้าหมายที่ดีของเอเชียครับก็สำหรับเกมวันนี้ครับก็พวกเราก็แบบเล่นตามที่ฝึกซ้อมมาแล้วก็เคยเจอกับเขาไปแล้วรอบนึงก็เอาข้อผิดพลาดที่เคยเจอมาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เจอกันวันนี้ครับภาพรวมประสบความสำเร็จเกินคาดนะครับทั้งในแง่ของการจัดการแข่งขันก็เป็นไปตามมาตรฐานทุกประการนะครับนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่ได้เห็นก็คือการตื่นตัวของคนดูนะครับที่มาชมการแข่งขันกันเป็นจำนวนมากเกินความคาดหมายของเรานะครับเราก็ไม่นึกว่ากีฬาวอลเลย์บอลชายจะได้รับความนิยมขนาดนี้นะครับในส่วนของผลงานของทีมก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับถึงแม้เราจะได้ที่7แต่ว่าเราสู้กับทุกทีมนะครับได้อย่างสูสีนะครับก็ถือว่าน้องๆก็ทำผลงานได้ดีก็เป็นประสบการณ์ของน้องๆรุ่นใหม่นะครับที่จะขึ้นมาแทนรุ่นพี่ๆก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายโดยเฉพาะแฟนวอลเลย์บอลนะครับชาวจังหวัดนครปฐมและก็จังหวัดใกล้เคียงก็เรียกมาจากทั่วประเทศเลยนะครับมาชมการแข่งขันครั้งนี้การแข่งขันก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานครับทุกคนก็เชียร์กันอย่างมีมารยาทและก็เชียร์ได้รู้สึกว่ามันมีความสุขแบบการดูกีฬาหรือการมาเชียร์กีฬาชมครั้งนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีก็จะทำให้สมาคมและก็เราพัฒนาพยายามครับที่จะพัฒนาทีมชายให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นเราก็ได้คุยกับผู้ฝึกสอนแล้วก็คุยกับน้องๆ นักกีฬารุ่นใหม่ๆรวมทั้งรุ่นเก่าๆที่จะมาเชื่อมต่อกันเนี่ยไว้แล้วนะครับเราจะพยายามที่จะพัฒนาทีมชายให้ขึ้นมาถึงแม้อาจจะไม่ได้ถึงขนาดทีมหญิงแต่ว่าเราก็จะพยายามจะทำให้ดีที่สุดโดยเฉพาะในระดับอาเซียนและก็ระดับเอเชียครับถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับวงการวอลเลย์บอลชายที่จัดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็หวังว่าโอกาสต่อไปพวกเราคงจะร่วมเชียร์เป็นกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลชายไทยอีกต่อไปนะครับวันนี้ลุงโจลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับ